ครับสวัสดีครับผมอิสระพงศ์กำมันจงหรืออิสระกีฬาวัยรุ่นครับกฎกติการรุ่นอื่นผมไม่ค่อยได้ซีเรียส นะครับแต่รุ่น R18 อ่ะอยากให้ฟังผมนิดนึงครับคือรถมันทำไปแล้วหลายคันมากแต่เดี๋ยววันที่ประชุมกันเดี๋ยวค่อยไปขอกันอีกทีครับรถมันได้ทำไปแล้วมันไม่สามารถโคตรซีซีลงมาได้อยากให้ฟังกันนิดนึงครับถ้าอยากให้วงการพัฒนาอยากเห็นรถเครื่อง R18 เร็วๆวิ่ง13วิทุกคันเนี่ยขอนิดนึงครับลงแข่งรุ่นโอเพ่นก็จะมี1คันนะครับเป็น3ประตูสเปซเฟรมขับหลังคันเก่าผมซึ่งกำลังทำกันอยู่กับอูทูบเซอร์วิสเป็นการร่วมมือกันระหว่างผมกับอูทูบเซอร์วิสแต่ทันแน่นอนครับเราจะไปแน่นอนในงาน Boxer Racing VTech War ครับเราจะได้เจอกันแน่นอนแล้วก็เป็นพวก R18 ส่งประมาณ6คันครับในรุ่นหวังทุกคันครับแล้วก็ L15 ก็จะเป็นคันนี้ครับก็หวังอีกเช่นกันพร้อมมากความพร้อมของผม 100% อยู่แล้วครับ 100% 24ชั่วโมงอยู่แล้วครับส่วนรุ่นอื่นจะเป็นพวกลูกค้าขี่กันเองครับรถโอเพ่นผมเคยทำไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วมันได้หยุดโครงการไว้ซึ่งตอนเนี้ยกำลังกลับมาไอ้กลับมาเนี่ยของบางอย่างก็ยังอยู่บางอย่างก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่รับประกันว่าทันแน่นอนครับมันแน่นอนเลขตัวเดียวแน่นอนครับวันที่6เมษายนนี้พบกับผมอิสระกีฬาวัยรุ่นและทีมงานที่งาน Boxer Racing VTech War 2016และพบกันครับสวัสดีครับผมปอนนะครับหรือปอนเทคนะครับผมว่างานสกังทูที่ห่างหายไป1ปีเพื่อเขาอาจจะเตรียมความพร้อมให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้ครับคือให้มันพร้อมกว่านี้แล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีกว่าปีที่ผ่านมาผมว่าน่าจะโอเคกว่ารถที่ส่งทำการแข่งขันน่าจะมีประมาณ K20 K24 แล้วก็พวก Open NA อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ L15 อีกคันนึงประมาณนี้ครับความพร้อมเราก็กำลังเช็คความพร้อมอยู่ครับกำลังเช็คพวกระบบเครื่องระบบสายไฟอะไรเงี้ยครับไม่ให้มันมีปัญหาทุกๆคันนะครับคืออยากจะให้พร้อมทุกๆคันนะครับตอนนี้น้ำดันอยู่กำลังจะเอาเครื่องตัวใหม่เข้าเอาเครื่องตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวรื้อมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรมั่งแล้วเราจะเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวปรับเซตจูนอะไรเรียบร้อยถ้าไม่มีปัญหาก็จะไปครับไปแน่นอนคันนี้มันรุ่น K20 ครับมันวิ่งอยู่ประมาณ12.3 12.4 ประมาณนี้แหละครับไม่หวังให้ดีขึ้นครับขอเท่าเดิมให้ได้ก่อนสำหรับรถโอเพ่นตอนนี้เราเปลี่ยนบอดี้ใหม่ครับตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วประกอบไปเรียบร้อยแล้วรอตอนนี้ตัวรถทำสีอยู่ความพร้อมก็อยู่ที่จากการทำสีนี่แหละครับถ้าเสร็จทันเราก็ไปแน่นอนครับทีเด็ดไม่ให้ดูแน่นอนเวลาตอนนี้ถ้าเป็นโอเพ่นเอผมก็หวังไว้ที่เลข9เหมือนกันครับทุกๆคนทุกๆอู่หวังที่เลข9หมดนะครับไม่มีใครเลข10แล้วตอนนี้คือทุกคนหวังเลข9หมดละเครื่องโอเพ่นมันเป็น 2,700cc ครับน้ำมันเป็นแอลกอฮอล์ครับผมหวังไว้แรงม้าจะหวังไว้ที่450ประมาณนี้ครับเลขพิกัดวิ่งต้องเลขตัวเดียวแน่นอนครับ6เมษายนนี้นะครับพบกับงาน Boxer Racing VTech War 2016 Fontech ไปแน่นอนครับมีทีเด็ดให้ดูแล้วรอชม
ครับผมณพรจินดาสวัสดิ์นะครับเป็นเจ้าของอู่มังกี้กาละครับผมงานนี้ผมรอคอยมาประมาณ1ปีแล้วครับว่าจะได้วนกลับมาจัดกันอีกครับผมรถในอู่ที่ส่งแข่งขันในงานนี้ก็คือมี Open NA Open Turbo แล้วก็ K24 Street ครับแล้วก็ B18 Street ครับ4คันครับผม4คันนี้ก็มีบางรุ่นที่หวังแล้วก็บางรุ่นก็พอได้ร่วมงานนะครับเพราะว่าอยากไปร่วมงานนี้อยู่แล้วครับผมความพร้อมของรถก็คือตอนนี้เพิ่งจะเสร็จงานจากเลตอัพมารถทุกคันก็ค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่แล้วครับก็เหลือตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็ไปร่วมงานได้เลยครับผม Open Turbo คันนี้ก็คือเพิ่งสร้างมาเพิ่งเสร็จงานเลตอัพเป็นงานแรกครับแต่ว่าก็ยังวิ่งได้พอประมาณแต่ว่าหวังว่างานนี้ผมจะอยากให้มันวิ่งได้10วิก่อนนะครับ10ปลายๆก็ยังดีครับผมก็คือตอนนี้ก็คือผมก็เพิ่งจะได้ขับรถเทอร์โบโอเพ่นเป็นครั้งแรกครับตอนนี้ก็คือกำลังปรับจูงกันอยู่ว่าจะต้องออกตัวยังไงแล้วก็สับเกียร์ยังไงหาท่าหาทางของมันนะครับเพื่อจะให้เวลาออกมาที่ดีที่สุดครับผม6เมษายนนี้เจอผมบังกี้กาลาดได้ที่งาน Boxer Racing VTEC W 2016แน่นอนครับสวัสดีครับชื่อดิวครับเป็นเจ้าของอู่กาลาดโมเทคครับก็รถที่จะลงแข่งขันหลักๆเนี่ยจะมี3คันมีรุ่น K1 คันแล้วก็รุ่น B 2คันแล้วก็มีรุ่น L แต่ยังไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์กันที่นู่นรถที่พร้อมๆเลยเนี่ยคือตอนนี้ยังมีแค่คันเดียวก็คือรุ่น B แล้วก็รุ่น K เนี่ยตอนนี้สั่งเกียร์มาอยู่แต่น่าจะเขาบอกว่าน่าจะทันนะแต่ยังไงก็ต้องทันนะยังไงก็ต้องไปวิ่งรุ่น Open เนี่ยก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถให้อีกทีแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมอีกทีนึงครับกติกาอยากให้แก้เรื่องประตูอะครับเพราะว่าจริงๆอะไปกำหนดน้ำหนักแล้วประตูก็น่าจะปล่อยอิสระไปเลยเพราะตัวกำหนดจริงๆมันเป็นน้ำหนักน่าจะใส่ประตูเคปล่าใส่กระจกอะไรได้เต็มที่เลยอยากให้กำหนดอย่างนั้นมากกว่าครับก็ความพร้อมของคนขับกับตัวรถเนี่ยทุกคันขับหมดแล้วก็คนขับน่าจะ 100% ครับอยู่ที่ตัวรถมากกว่าตอนนี้เหลือแค่คันดาเมจห่วงคันเดียวเลยว่าเกียร์จะมาทันไหมแต่คือคนที่สั่งก็รับประกันว่าทันแน่นอนไอ้เรื่องคนขับไม่น่าเป็นห่วงครับความพร้อมของอู่เนี่ยประมาณ 90% แล้วเหลือแค่ 10% ก็ไปเซอร์ไพรส์กันที่นู่นดีกว่าวันที่6เมษายนไงก็เจอกันงาน Boxer Racing VTEC W 2016ครับเจอพวกเรากาลาดโมเทคถ้าคุณแน่อย่าแพ้เราครับ